คุณอันเนี่ยที่ในไลฟ์เนี่ยถามว่าอยากให้สอนการต่อเครื่องอ่ะเอาแบบง่ายๆอ่ะก็หลักการง่ายๆเอาเครื่องบินมาต่อกันผัวเอาแค่หลักการนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไปที่สนามบินไหนใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าการต่อเครื่องเนี่ยมันก็คือเพียงแค่ลงจากเครื่องนึงคือลงประตูนึงแล้วก็เดินไปต่ออีกประตูนึงในชั้นเดียวกันคนที่ไม่เคยไปอ่ะเราอ่ะเคยเป็นเหมือนกันนะแบบประมาณว่ากลัวว่าไปเข้าผิดช่องอ่ะแล้วแบบไปอีกประเทศนึงไปเลยอะไรเงี้ยหรือไปไม่ถูกว่าจะเข้าช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเอาแบบง่ายสุดเลยนะเดินตามคนอื่นเข้าไปเดินตามคนส่วนใหญ่ไปแล้วก็ระหว่างส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปต่อเครื่องระหว่างทางมันจะมีป้ายบอกอยู่คืออันนี้อาศัยจากที่เราไปต่อมาหลายรอบมากรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันหมดเลยก็คือลงเครื่องปุ๊บเดินตามคนอื่นเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็มันก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะว่า transfer to international international แปลว่านานาชาติใช่ไหมหาคำว่า international หาคำว่า transfer นี่แหละเดินตามป้ายไปเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาจะเข้าประเทศนั้นน่ะซึ่งเราไม่เข้าใช่ไหมมันจะมีตอมอข้างๆซึ่งเราไม่ต้องเข้าทรานสเฟอร์ไอต่อเครื่องอ่ะไม่ต้องเข้าตอมอนะคือมันจะมีป้ายบอกอยู่ว่าโดเมสติกชี้ไปทางนี้โดเมสติกคือเข้าประเทศก็ไม่เกี่ยวกับเราไงเราก็เดินต่อทรานสเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไปเรื่อยๆคือให้ตามป้ายที่เขียนว่าทรานสเฟอร์แต่บางประเทศก็อาจจะไม่ได้เขียนคำว่าทรานสเฟอร์ก็ได้ทรานสิททรานสิทอะไรเงี้ยแล้วก็คำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยถ้าไม่รู้ก็เนี่ยเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งไปถามเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ของที่อ๊อฟบอกก็คือว่าจากประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นแค่การลงเครื่องที่ประตูนึงเสร็จแล้วก็เดินไปต่อที่ประตูอื่นภายในชั้นเดียวกันเห็นไหมเหมือนเราลงรถทัวร์ที่ประตู A ที่ชั้น2เสร็จแล้วเราก็เดินในชั้น2นี่แหละไปที่ประตู Z ที่อยู่ภายในชั้นเดียวกันก็คือจบแต่ว่าระหว่างทางอาจจะมีตรวจกระเป๋ามีอะไรบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ผ่านตม.นะสำหรับจีนะความคิดเห็นคือเท่าที่ผ่านมานะการต่อเครื่องเนี่ยถือว่าไม่ยากคือมันเป็นเหมือนไหลไปตามน้ำป้ายนี่ไงก็เขียนทรานสเฟอร์วิ่งรถตามป้ายนี้ไปเอ้าแต่พอบางป้ายนะมันเขียนแบบว่าให้ไปทางนี้ให้เลี้ยวไปทางนี้เอ้าไม่เห็นมีใครไปเลยแต่เขาเดินไปตรงนี้กันแต่บางทางนู้นก็ทรานสเฟอร์ทางนี้แม่งก็ทรานสเฟอร์เอ้าไปทางไหนวะฉันก็ต้องตามคุณไปดิแล้วก็ตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆกรณีแบบนี้มันอาจจะง่ายคือต่อเครื่องคือแค่ตามป้ายทรานสเฟอร์แต่ว่ามันจะมีบางกรณีบางสายการบินอย่างที่อังกฤษหรืออะไรที่แบบมันหลายเทอร์มินอลเหลือเกินหลายแบบชั้นลงเทอร์มินอลนี้แล้วต้องไปต่ออีกเทอร์มินอลนึงขึ้นบัสคือถ้าแบบเนี้ยมันต้องดูในตั๋วว่าลงเครื่องเทอร์มินอลนี้แล้วก็จะไปขึ้นเครื่องอีกที่นึงที่เทอร์มินอลอะไรคือถ้าเราดูแล้วเวลาต่อเครื่องมันแค่ชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงกว่าสนามบินน่ะเขาจะต้องพยายามจัดให้มันง่ายที่สุดคือเพียงแค่คุณเดินไปตามทางเสร็จแล้วก็ถ้ามันจะต้องเปลี่ยนเทอร์มินอลจริงๆเขาก็จะมีแบบว่าทางเชื่อมหรือว่ามีรถไฟที่วิ่งระหว่างเทอร์มินอลอะไรเงี้ยคือสมมติว่าเราลงเครื่องเสร็จปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องไปเทอร์มินอลไหนถ้าเป็นออฟนะก่อนไปออฟก็ต้องเสิร์ชใน Google ว่าสนามบินอะไรอิสตันบูลแอร์พอร์ตแมปแล้วก็ดูเลยว่าโอเคกันต่อเครื่องอ๋อก็คือเหมือนกันว่าก่อนไปอ่ะเราก็รีเสิร์ชมานิดนึงไม่ใช่ไปตายเอาดาบหน้าเอ้ยเราจะต้องไปลงที่สนามบินชื่อนี้นะเฮ้ยเรารีเสิร์ชนิดนึงว่ามันใหญ่แค่ไหนอุ๊ยสนามบินเล็กนิดเดียวช่างมันอุ๊ยสนามบินหลายเทอร์มินอลจะศึกษามันนิดนึงแล้วก็เรื่องของวีซ่าทรานซิตเนี่ยเป็นประเด็นมากอันนี้ต้องไปทรานสเฟอร์ที่นี่ต้องขอวีซ่าทรานซิตไหมนี่ก็เคยมีคิดอีกฝุดไว้หมดแล้วแต่ว่าหาเจอหรือเปล่าอีกเรื่องนึงถ้าเป็นยุโรปนะวีซ่าทรานซิตไม่ต้องอันนั้นเคยฟันธงในคลิปนั้นไปแล้วแต่ถ้าเป็นพวกตะวันออกกลางถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าไปยุโรปแต่ว่าไม่ได้ผ่านตม.ก็ไม่ได้ผ่านต้องเข้าใจหลักว่าผ่านตม.ก็คือเราจะเข้าประเทศเขาไงถ้าไม่ได้เข้าประเทศเขาอย่างเช่นแบบว่าต่อเครื่องโอ้ยเวลาต่อเครื่องตั้งโมงเนี่ยขอแอบไปแลบในเมืองแล้วค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะต้องออกตม.แต่ถ้าเกิดเราลงเครื่องเสร็จแล้วก็ยืนเดินอยู่ในข้างในนั่นแหละไม่ได้ออกตม.มันก็ไม่ได้ต้องมีวีซ่าไงคือเหมือนว่าเขาจะมีระยะเวลาว่าแบบคุณอยู่ในเนี้ยไม่เกินสักเท่าไหร่อันนี้ตัวเลขสมมุติ24ชั่วโมงไม่ต้องขอวีซ่าแต่ถ้าเกิดว่านอนอยู่ในสนามบินสัก5วันแล้วหรืออะไรเงี้ยอันนั้นต้องขอดิมันเกินโควต้าเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนอนอยู่ในสนามบิน5วันอันนี้ยกตัวอย่างไม่มีกรณีจริงไม่มีคือสรุปต่อเครื่องไม่ยากลงเครื่องก็เดินตามคนอื่นเข้าไปแล้วก็ดูป้ายไปเรื่อยแล้วก็อาจจะมีตรวจกระเป๋าอะไรบ้างนิดหน่อย